อันนี้ผมถึงเรื่องสำคัญแล้วครับเราเข้ามาออกออร์แกนิกหน่อยๆนะฮะอาจารย์เป็นมุมที่อาจารย์บอกว่ายากที่สุดในบรรดา3เคสนี้นะครับเรียนเชิญอาจารย์พิษณุครับครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์พรชัยนะครับอาจารย์ปราณีแล้วก็อาจารย์ทิพวรรณนะครับก็ผมก็ถือว่าโชคดีนะครับที่เป็นคนพูดคนสุดท้ายเพราะตอนแรกเราก็คุยกันในกลุ่ม3คนว่าจะคุยเคสอะไรเพราะว่าพอท่านอาจารย์สองท่านนี่ส่งสไลด์มาให้ดูผมก็รู้แล้วผมไม่ต้องพูดเยอะ พูดน้อยพอละพอคิดว่าก่อนจะมาถึงผมก็น่าจะพอสมควรนะฮะทีนี้ก็เลยเตรียมมานิดเดียวครับอาจารย์ก็เตรียมมานิดเดียวแต่ว่าจริงสนใจเรื่องทั้งสองเรื่องเลยนะครับเรื่องเบฟมอสแล้วก็เรื่องเพลย์เทอราปีใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็ผมเริ่มพอมาประชุมกับคุณหมอเด็กมากขึ้นผมเริ่มได้ยินคำว่าซาเทียเก็บเอาไปฝันเหมือนกันครับอาจารย์จะต้องไปใช้บำบัดตัวเองด้วยครับบางครั้งจะได้เจอตัวตนของตัวเองนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เคยเจอครับอาจารย์เจอบางด้านอยู่นะครับก็ไหนๆก็ในที่นี้ใครมาจากเชียงใหม่บ้างครับมีไหมครับมีใครจากใครอยากจะไปอยู่เชียงใหม่บ้างครับบ้านปลายชีวิตไปนะครับคือสถานการณ์หมอกควันตอนนี้ดีแล้วนะครับดีแล้วเอาผมเอาภาพมาให้ดูว่ายืนยันว่าดีแล้วเพราะว่าฝนตกไหลห่าแล้วนะครับไหลแล้วก็เห็ดเพาะกำลังแบบตอนนี้อุณหภูมิตอนนี้มันจะเป็นแบบอบอ้าวร้อนอบอ้าวแล้วมีฝนตกเนี่ยฮะเห็ดเพาะขึ้นแบบราคาถูกมากมันขึ้นเยอะมากเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาถ้าตอนที่ช่วงที่แพงๆเนี่ยอาจจะ1ลิตรเนี่ยอาจจะเป็นพันนะจันแต่ตอนนี้น่าจะสัก200ครับจัน200ฝากซื้อนะครับจันครับได้ครับเดี๋ยวผมคิดหัวคิวสัก 20% นะหาไม่ยากครับจันเข้าไปในป่าแล้วเขาเอาช้อนควักๆๆหาครับจันโอเคเข้าเลยทีนี้ก็ยังไงก็ฝากเชียงใหม่ไว้ในอ้อมอกด้วยนะครับก็น่าไปอยู่ครับนะฮะช่วงนี้ไม่มีหมอกควันครับยืนยันครับน่าอยู่มากเลยครับทีนี้นอกจากมีเห็ดเพาะแล้วนะครับก็เราก็มีเรื่องนี้มานำเสนอเพราะผมเห็น2เคสของท่านอาจารย์แล้วผมก็สงสัยผมต้องคุยนอกเรื่องดีกว่า จะได้ทีนี้ก็เลยเอ๊ะอาจารย์หลายๆท่านในที่นี้ผมเชื่อว่าก็รู้จักวันนี้นะครับรู้จักใช่ไหมครับมีใครไม่เคยได้ยินวันนี้มาก่อนครับวันปัสสาวะรถที่นอนโลกครับยกมือขึ้นครับไม่เคยได้ยินเลยครับเอามีแค่2 3ท่านเองนะครับแสดงว่าวันนี้เริ่มเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปแล้วนะครับซึ่งวันปัสสาวะรถที่นอนโลกเนี่ยเราก็มีมาตั้งแต่ปี2015นะครับแล้วก็เริ่มจัดในไทยก็สัก 2-3 ปีมาแล้วแล้วก็จะมีทุกประมาณปลายเดือนพฤษภาคมนะครับนี่ก็อันนี้เราก็ยังเห็นไหมฮะคือก่อนหน้านี้สักปี2ปีเนี่ยเด็กน้อยคนนี้เนี่ยฮะเขาสตาร์ชาร์ตตรงนี้เนี่ยตอนนั้นเขาจะไม่ยิ้มนะครับเขาตื่นมาตอนเช้าเขาจะหน้าแบบเย่เกนะครับเย่เกพอเขาผ่านอีอ่ะแล้วนะครับก็เขาก็เริ่มติดแล้วฮะทีนี้เขาก็เห็นไหมครับเริ่มมีรายได้เยอะขึ้นครับรายได้เยอะขึ้นเขาก็เริ่มยิ้มแย้มแจ่มใสครับอารมณ์ก็ดีขึ้นแล้วก็อาจจะได้ต้องไปแซนเทรบูสต์อีกสักนิดหนึ่งนะฮะก็จะดีขึ้นเยอะเลยนะฮะนี่ก็เลยได้มีโอกาสปีนี้ก็เลยว่าชวนอาจารย์ฝนนะครับอาจารย์นงรักนะครับมาร่วมไปออกรายการด้วยกันที่เป็นรายการโทรทัศน์นะครับเดี๋ยวนี้มันมีหลายช่องมากนะครับแต่นี่ก็เป็นช่องของ NBT North นะครับก็ออกกันประมาณ20นาทีโอ้มันเป็นเวลาสั้นๆเวลาได้อยู่กับคนน่ารักนะครับมันสั้นเหลือเกินนะครับ ก็ไปถ่ายทำด้วยกันนะครับครับแล้วก็ยังไม่พอครับผมก็ต้องตามต่อครับมีลูกตามต่อก็เชิญอาจารย์ไปออกร่วมเป็นเหมือนไลฟ์เป็นเฟซไลฟ์กันของสวนดอกนี่เองนะครับก็วันที่24ตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับถ้าอาจารย์ไม่รู้จะทำอะไรเข้า Facebook ดูเรื่องอาหารนอกจากดูเรื่องอาหารดูเรื่องทำกับข้าวดูเรื่องท่องเที่ยวก็มาดูเรื่องนี้ได้นะครับก็ยังมีอยู่นะแน่นะครับก็คุยกันอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็เสร็จแล้วก็ยังมีได้รับโอกาสดีนะครับจากท่านอาจารย์อรวรรณนะครับหัวหน้าภาควิชากุมารที่คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่แล้วก็อาจารย์สวรักษ์นะครับอาจารย์วุโสที่ผมเคารพนะครับแล้วก็อาจารย์ณัฐพรนะครับอาจารย์นงรักษ์แล้วก็ท่านอาจารย์วัฒนาก็อาจารย์ก็ตัวใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับก็ตอนนี้เป็นรองคณบดีด้วยนะฮะงานหนักนะฮะหนักนะฮะก็เต็มห้องเลยครับนะฮะเราทำการอบรมไม่ใช่อบรมนะแล้วเหมือนก็เสวนานะครับก็เกณฑ์กันมาเอ้ยไม่ใช่นะครับก็เชิญมานี่ก็เต็มห้องเลยครับเฉพาะตอนที่ทานข้าวจะเยอะเป็นพิเศษนะครับก็ได้ทำกันไปเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ถือโอกาสลงข่าวไปด้วยพร้อมกันนะครับก็หวังว่าจะได้ปีหน้าปีในก็ในอาจารย์ทุกท่านในที่นี้ก็จะได้
าจจะเห็นแนวว่าเอ๊ะเอาไปทำอะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยฮะทำได้ดีกว่านี้ก็ได้นะครับไปทำแอปอะไรเพิ่มเติมก็ได้นะครับนี่ผมมีเคสสั้นๆครับก็วันนี้เห็นพูดเรื่อง ADHD กันเยอะก็เลยต้องมีเคสหนึ่งที่เป็น ADHD นะครับอาจารย์นะครับเป็นภาษาไทยนี่เขาเรียกอะไรนะครับอาจารย์เด็กซนสมาธิสั้นซนและซนสมาธิสั้นไม่มีคำว่าและใช่ไหมอาจารย์เด็กซนสมาธิสั้นไม่คำว่าและนะฮะไม่คำว่าและนะครับเห็นว่าอาจารย์เราหลายคนก็ยังเป็นในผู้ใหญ่ด้วยใช่ไหมครับแต่ทีนี้อาจารย์หมดเด็กนี่น่าจะเข้าข่ายกันเยอะนะฮะทีนี้ก็เด็กคนนี้เนี่ยปัสสาวะด้วยนอนทุกคืนอันนี้เรื่องจริงครับแล้วก็ไม่มีอาการ LUTS นะฮะดีนะฮะที่ไม่มีนะครับแล้วก็อุจจาระปกตินะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็มียารักษาอยู่ครับอาจารย์แล้วก็ตัวร่างกายปกติ UA ปกตินี่ก็ง่ายเลยครับก็เนี่ยครับมันก็เราจะ investigation อะไรต่อไหมนะครับเท่าที่ฟังมาเนี่ยถ้ามาถึงตรงนี้อาจารย์คิดว่าจะทำอะไรต่อไหมครับถามฟลอร์ดูฮะจะเอาอะไรต่อไหมครับมีอาจารย์เอาอะไรต่อไหมครับหรือว่าจะเริ่มทรีทเมนต์ไปเลยครับอ๋อ Wedding Diary นะครับใช่ครับก็ Wedding Diary คนนี้ผมก็คิดว่าจะทำแล้วก็คุยกับพ่อแม่เด็กที่บอกว่าเอาสัก 2-3 วันไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะอาจารย์แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็จดเรื่องอุจจาระอะไรด้วยนะครับยากครับคุยไปคุยมาบอกไม่ทำครับไม่ทำทำไม่ได้ครับไม่สะดวกอันนี้เรื่องจริงนะครับอาจารย์ทำไม่ได้จริงครับอาจารย์จริงให้ก็เขาไม่ยอมทำครับอาจารย์เขาไม่ยอมทำเอาอะไรต่ออยู่ฮะอันตราซาวอะไรนะอาจารย์เมื่อกี้บอกว่าอะไรส่ง UA ไปแล้วนอร์มอลส่ง UA ไปแล้วนอร์มอลอันตราซาวนะฮะอาจารย์เอ๊ะผมมีหรือเปล่าเนี่ย เดี๋ยวนะครับจะขอเปิดดูนิดนึงนะฮะตึงตึงอ๋อไม่ได้ทำครับผมไม่ได้ทำเพราะว่าผมคนนี้ผมเห็นว่าเขาตัวร่างกายแล้วก็ปกตินะครับอาจารย์แล้วก็ไม่มีประวัติอะไรที่ไปทางยูโรนอร์มาลี่อะไรก็เลยไม่ได้ส่งอันตราซาวแต่ว่าผมคือตอนนั้นเนี่ยผมก็อยากจะเจาะตัวนี้เพราะผมยอมรับว่าจริงๆนี่ผมเริ่มมารักษาเอนโยซิตจริงจังเนี่ยหลังจากที่ได้รู้จักพี่พันธ์กับคุณตุ๊กเนี่ยแหละครับนะฮะก่อนหน้านี้ก็รักษากันแบบงูปลาเหมือนกันนะครับพอได้รู้จักประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วก็เลยค่อยๆเริ่มรักษาอย่างจริงจังใช่ไหมพี่พันย้ายมาตอน2ปีที่แล้วไม่มากหลายปีแล้วหลายปีแล้ว2ปีเองเหรอเหมือนนานจัดเลยอ่ะนานแสดงว่าเราเวลาอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกนานเกินนี่แปลว่าก็โอเคครับก็คือตอนนั้นเนี่ยผมก็ประสบการณ์ไม่เยอะครับอาจารย์ถึงแม้ผมจะเคยเขียนหนังสือเรื่องอายุสิทธิ์10ปีที่แล้วนะฮะแต่ว่าการใช้ลักษณะจริงไม่เยอะผมก็อยากจะเจาะซีรัมอิเล็กโทรไลต์ก่อนที่จะสตาร์ทแต่ว่าพอในบริบทเอาเข้าจริงก็มา OPD แล้วจะให้ไปเจาะมันก็อะไรอยู่ก็เลยยังไม่ได้เจาะครับก็สรุปว่าตอนที่เจอนี่ก็ยังไม่ได้เจาะเลยนะครับไม่เจาะครับซึ่งก็ไปลิงก์กับไกด์ไลน์ด้วยว่าไม่จำเป็นต้องเจาะเลยนะครับเพราะว่าบอกเลยว่าการให้ยาเดสโมเพซินเนี่ยถ้าในเด็กทั่วไปที่ไม่มีประวัติเสี่ยงเนี่ยไม่มีความจำเป็นต้องเจาะอิเล็กโทรไลต์นะครับคนนี้ก็ผมก็ไปความจริงเป็นความอยากจะเจาะแต่เด็กไม่ให้เจาะอะไรก็ไม่รู้ก็สุดท้ายก็ไปตรงกับไกด์ไลน์พอดีดีใจครับก็เอ้ยเอาไงดีครับจะรักษาไงดีฮะก็ถามที่ประชุมสักท่านนะฮะมิ้งเอาไงต่อดีครับปล่อยกลับบ้านเพราะว่าไอ้พวดจริงๆก็เราฟังมาเยอะแล้วฮะปล่อยกลับบ้านยูโรเทอร์ปีนะครับโอ้โหอาจารย์สุดยอดเลยนะครับอาจารย์สุดยอดเป็นนางฟ้าเป็นอะไรฮะอาจารย์ใหม่ว่าไงเมื่อกี้นะครับครับอาจารย์ยูโรเทอร์ปีนะมีทั้งสแตนดาร์ดแล้วก็สเปกซิฟิกอะไรพวกนี้นะครับอาจารย์ถูกต้องเลยครับซึ่งก็คล้ายๆกับคำว่าเบบมอสใช่ไหมครับอาจารย์คนนี้ผมก็วินิจฉัยว่าเป็นโมโนซิมโทมาติกใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็เป็นเรื่องของหรือจะเรียกว่าไพรมารีแอนโจซิตเพราะว่ามันไม่เคยหายเลยนะครับไม่เคยหายเลยแล้วก็มี ADHD เป็นอะไรอิงนะครับผมก็โหมดเป็นยูโรเทอราปีอย่างที่อาจารย์บอกจริงครับก็คือทำเบบมอสนะครับทำอย่างที่อาจารย์บอกทุกอย่างนะครับแต่ในสัญชาตญาณของหมอยูโรครับเวลามันน้อยครับเบบมอสนี่ก็เบบมอส5นาทีอะไรเงี้ยครับอาจารย์มันก็จะแต่ว่าอย่างอาจารย์นี่อาจจะมีเวลาเนาะอะไรเงี้ยไม่อาจารย์ทุ่มเทครับอาจารย์ทุ่มเทครับไม่ใช่ว่าผมอะไรฮะผมก็ไม่ได้เกลียดแต่อาจารย์ทุ่มเทฮะผมไม่ได้ขี้เกียจนะครับแต่ผมก็เบบมอสแป๊บเดียวครับมันตุ้ย
เอายาไหมเอายาไหมก็เลยไปเลยนะครับก็เลยไปเลยครับทั้งที่จริงเขาบอกว่าต้องลองก่อนสักระยะใช่ไหมฮะอาจารย์แต่ถ้าผมจะไม่ผิดเคสนี้ผมน่าจะอ๋อผมก็แนะนำเรื่องอารามอะไรแต่ผมก็จะโน้มน้าวเข้าไปเพราะผมก็ยังไม่เคยใช้ครับคือผมก็แนะนำมันมีอารามอย่างนี้นะแต่ว่าก็พยายามโน้มน้าวไปเรื่อยสุดท้ายก็เลยจะมาตกอยู่ตรงนี้นะครับนะฮะตกอยู่ตรงนี้เพราะผมมียาอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับผมมียาที่โรงพยาบาลแล้วผมก็ไม่อยากรบกวนคุณหมอพัฒนาการเด็กใช่ไหมครับอาจารย์ไม่อยากรบกวนท่านอาจารย์จิตแพทย์ด้วยผมก็อยากให้ทุกคนแฮปปี้ใช่ไหมครับนะฮะผมก็เลยสตาร์ทจริงๆครับสตาร์ทผมก็มาดูตามนี้เขาก็บอกว่าอย่างที่ตอนนั้นอาจารย์ก็บอกว่าตัวนี้ไม่จำเป็นเสมอไปยกเว้นมันไอ้มันอยากจะทำก็จดแต่ถ้าไม่จดก็ไม่ได้ผิดบาปอะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนการเลือกการรักษาเนี่ยถ้าเอาจริงๆเนี่ยถ้าไม่ได้จดมันก็จบเลยใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้ว่าเป็นน็อกชันนอลโพลิยูเรียหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะไม่ได้จดพอคนนี้ไม่ได้จดเราก็ไม่รู้ละว่าเป็นน็อกชันนอลโพลิยูเรียไหมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเลือกเอาอันใดหนึ่งก็คงแล้วแต่ซิทูเอชันแล้วแต่พ่อแม่พร้อมไหมถ้าพ่อแม่ดูพร้อมเด็กดูพร้อมก็อาจจะลองอะลามใช่ไหมครับอาจารย์แต่หมอไม่พร้อมครับเพราะหมอไม่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าจะซื้อเครื่องมือที่ไหนครับอาจารย์หมอก็ไม่เคยด้วยครับอาจารย์ก็ไม่หมอไม่พร้อมครับมีกิจการหมอไม่พร้อมแต่หมอพร้อมจะใช้ยาเพราะยามีอยู่แล้วครับอาจารย์เพราะคือทางยูโรนี่อาจจะต้องบอกว่าเรามีประสบการณ์ใช้เดทโมเพซินมาค่อนข้างเยอะครับแต่เราใช้ในผู้ใหญ่ครับก็คือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุก็จะมีเรื่องน็อกทอนอลโพลิยูเรียแค่ตื่นมาปัสสาวะบ่อยเป็นปัญหาเรื่องน็อกชูเรียนะฮะน็อกชูเรียพวกนี้ก็ถ้าตื่นมาเพราะว่าบ่อยก็เดี๋ยวหกล้มหัวล่างข้างแตกอะไรพวกนี้เป็นไฮเปอร์เทนชันอะไรเพราะนั้นผมก็จะใช้เดสโมวิซินในผู้ใหญ่มาก่อนครับแต่ในผู้ใหญ่เนี่ยยอมรับเลยครับว่าโอกาสที่จะมีไซเฟกจากเดสโมวิซินเนี่ยโดยเฉพาะในผู้ใหญ่ที่อายุเยอะๆแล้วก็มันมีมัลติเพิลอันไลซิสเนี่ยโอกาสที่จะมีไฮโปไนทีเมียก็จะเยอะกว่าเด็กแน่นอนครับแต่พอในเด็กนี่เราประสบการณ์ยังไม่เยอะแต่เราก็ลองใช้ดูครับตอนนั้นอารมณ์อยากใช้ด้วยครับอารมณ์อยากใช้นะฮะที่อารมณ์อยากใช้ก็เลยค่อนข้างกล้ากลัวเพราะเป็นอารมณ์อยากใช้ยังไม่ค่อยมีใครใช้ที่เชียงใหม่ผมยอมรับเลยนะครับอันนี้ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะฮะแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยมีใครใช้ในแง่ของเอนโยซิตเท่าไหร่ผมก็เลยสตาร์ทนิดเดียวครับยังไม่ลืมเบฟม็อบนะครับยังอยู่ต่อไปเบฟม็อบ5นาทีอะไรเงี้ยประมาณนี้ ก็สตาร์ททีนี้อย่างไกด์ไลน์บอกว่าสตาร์ท 0.2 ใช่มั้ยครับทีนี้ตอนนี้เชียงใหม่ตอนนั้นน่ะยังไม่มีเมลฟอร์มเข้าครับยังไม่มีแต่ผมมือใหม่ครับผมก็ไม่กล้าผมก็สตาร์ท 0.1 ก่อน 0.1 ก่อนแล้วผมก็มองว่าเด็กไทยมันตัวเล็กเนาะอย่างเงี้ยแต่ก็อาจจะไม่เกี่ยวเพราะว่ามีท่านอาจารย์เมื่อเช้าก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของไม่ได้เกี่ยวกับน้ำหนักเด็กนะฮะท่านนี่ผมถามในห้องนี้อ่ะถ้าจะสตาร์ทจริงๆอ่ะแล้วที่โรงพยาบาลเนี่ยมี 0.1 กับ 0.2 จะสตาร์ท 0.2 เลยหรือ 0.1 ก่อนใครเอา 0.1 ก่อนยกมือขึ้นครับอ่ะไม่ตรงไกด์ไลน์นี่โอเคผมก็คิดว่าก็อาจารย์เอาอะไรก่อนนะครับอาจารย์ 0.1 หรือ 0.2 0.1 ก่อนใช่ไหมครับอืมโอเคครับแสดงว่าไกด์ไลน์ก็คือไกด์ไลน์เนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีไทยไกด์ไลน์นะไทยไกด์ไลน์ผมก็เลยสตาร์ท 0.1 ผมก็ไม่ผิดอีกแล้วนะครับผมก็ไม่ผิดอีกแล้วก็เหมือนกำลังโดนตรวจสอบอยู่นะฮะแล้วฟอลลัพที่1เดือนนะครับทีนี้ในเมื่อตอนแรกคือเราสตาร์ทยาแต่วิสิตแรกเนาะเยนัดมาเราก็อยากจะรู้ยามันมีผลกับเด็กไหมผมยอมรับว่าผมเจาะอิเล็กโทรไลต์จริงๆครับนะฮะโหดไหมฮะก็แต่ไม่ดีขึ้นนะครับบอกเหมือนเดิมนะครับ 0.1 ครับเห็นไหมฮะ 0.2 ดีกว่าหรือเปล่านะฮะเราก็เอาหมดเลยครับเพราะว่าผมกล่าวว่าผมจะรู้ที่พูดถึงสไปน่าไบฟิด้าออคคาวต้ามาคราวหน้าเด็กมาไกลนะครับมาจากบนดอยผมก็มาก่อนพบแพทย์ก็จอยอิเล็กโทรไลท์ฟรีมาด้วยจบนะฮะนอร์มอลครับซีรั่มอิเล็กโทรไลท์ผมก็ใจชื้นครับใจชื้นแต่ผู้ใหญ่นี่มีลุ้นนะฮะนี่ก็เลยเพิ่มเป็น 0.2 ครับก็คือ 0.12 เม็ดนะครับก็เป็นไงนะครับมาลุ้นกันต่อนะครับคิดว่าได้ผลไหมครับคิดว่าผลใครว่าคิดว่าได้ผลยกมือขึ้นครับครึ่งห้องนะครับครึ่งห้องแขนเริ่มสั้นลงลั่นลงนะครับจะเป็นเด็กลงเพิ่มเลยก็ได้ผลนะครับไม่นะครับผมก็จำไม่ได้จริงๆฮะเปิดไปด้วยกันลุ้นไปด้วยกันฮะโอ้ลดลงครับนะฮะลดลงจริงอันนี้ของจริงนะครับเหลือแค่3ใน4ครั้งต่อสัปดาห์ถ้าอาจารย์อ้อสมมุติเป็นลูกอาจารย์อ้อครับอาจารย์อ้อดีใจไหมครับจาก7เหลือ3หรือ4ครั้งต่อสัปดาห์อาจารย์ดีใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
ดีใจไม่ต้องซักผ้าปูที่นอนใช่ครับก็ผมคิดว่าถึงแม้จะไม่เป็นศูนย์หรือหนึ่งอะไรเงี้ยแค่ได้ครึ่งหนึ่งเนี่ยผมว่าพ่อแม่ดีใจเยอะแล้วนะครับเพราะแบบผมเด็กก็แบบกำลังใจขึ้นมาแล้วนะครับกำลังใจขึ้นมาโอเคหมอก็มีกำลังใจนะครับหมอก็ให้ต่อเลยครับ 0.2 ครับ 0.2 ให้ไปต่ออีก3เดือนเลยครับแจกยาเขาเรียกว่าแจกยาไม่ต้องรีบมาหาหมอนะไม่ต้องรีบนะครับก็ทำใจสบายนะครับนะใจสบายก็3เดือนมาหาหมอเป็นไงครับดีขึ้นจริงครับก็เหลือ 1-2 แต่ไม่ถึงกับ 0-1 ปกติถ้าท่านอาจารย์กัญจนาเลคเชอร์เมื่อกี้บอกว่าถ้าเป็นเดสโมเพซินนี่ต้อง0ถึง1ต่อเดือนใช่ไหมครับอาจารย์ถึงจะหยุดยาหรือว่าไงครับอาจารย์ต้องเนกาทีฟ3เดือนใช่ไหมอาจารย์ถ้ายานี่ต้องเนกาทีฟ3เดือนแต่ถ้าไอเป็นอะลามนี่2อาทิตย์ผมพยายามจำเมื่อกี้มาครับอาจารย์จำเมื่อกี้มานะฮะอาจารย์เอ๊ะเอาไงต่อดีครับถ้าอย่างนี้มันเหลือ1ถึง2นี่จะหยุดให้ยามีใครหยุดให้ยาหรืออ่ะหยุดให้ยายกมือขึ้นครับโอ้ไม่มีอย่างนี้บริษัทใจชื้นเลยนะครับใครให้ต่อครับที่เหลือเนาะให้ต่อที่เหลือไม่อาจจะเป็นฝ่ายค้านอิสระก็ได้นะครับบอกว่าทั้งไม่ร่วมให้ต่อแล้วก็ทั้งไม่ให้ยาด้วยแล้วก็งงหมดไม่มีนะครับไม่ฝ่ายค้านอิสระไม่มีจริงนะครับไม่มีจริงก็ผมให้ต่อนะครับให้ต่อนะครับไม่ต่อเพราะผมอยากให้บริตีครับไม่ใช่ให้บริษัทเดินไปได้ไม่ใช่นะครับก็หมายถึงว่าให้แห้งสนิทนะครับให้แห้งสนิทนัดมาต่อครับนัดมาต่อครับนะฮะอีก3เดือนก็1ถึง2เองครับเอ๊ะผมชักไม่มั่นใจแล้วผมทำอะไรถูกต้องหรือเปล่าก็คือเหมือนกับเอ๊จะเพิ่มยาจะแอดยาหรือว่าจะคอนซัลท์ท่านอาจารย์ปานีว่าไงครับอาจารย์ครับหรือว่าให้คอนซัลท์จิตเวชครับก็อาจารย์อย่าเพิ่งคอนซัลท์นะคะอาจารย์ช่วยใช้ศักยภาพในตัวอาจารย์ช่วยถามเขาค้นหานิดนึงว่ามีอะไรแต่เพิ่มยาหน่อยก็ดีนะคะก็มีเวลา5นาทีพร้อมเรียบร้อยโอเคครับก็ผมก็ถามเขาว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเขาบอกไม่มีนะครับจบเลยนะฮะผมก็เลยไม่มีส่วนใหญ่เนี่ยเด็กไม่คุยครับพ่อแม่คุยครับอาจารย์ก็รู้ใช่ไหมครับว่าเด็กไม่คุยคนที่คุยเยอะที่สุดคือแม่ครับพ่อก็ยืนหัวเราะยิ้มอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยนะฮะใช่ไหมฮะที่เขามีงานวิจัยแล้วเขาพบว่าคนที่ลงโทษเด็กมากที่สุดเนี่ยคือแม่ครับแม่นะฮะพ่อนี่ลอยตัวพ่อลอยตัวนะฮะทีนี้ก็แน่นอนผมก็เช็คอันนี้ทุกครั้งเลยแปลกดีนะฮะผมก็ในเมื่อผมว่ามันยามันไม่เวิร์กหรือเปล่าผมเลยเมื่อกี้เขาบอกมีแอดได้ด้วยเนี่ยครับผมเป็นหมอยูโรครับผมก็เลยแอดออกซิบิวเทนินถึงแม้ว่าอาการเดย์ไทม์ไม่มีนะฮะแต่ผมเหมือนมืด8ด้านครับตอนนั้นหาใครปรึกษาก็ไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าตอนนั้นก็มันก็ใหม่ๆกันทั้งนั้นก็เลยเอาผมลองแอดดูแล้วกันในเมื่อผมจะแอดตัวนี้ผมก็กลัวไซด์เอฟเฟคตัวนั้นด้วยเพราะฉะนั้นก็อย่างละเม็ดละกันนะฮะแต่ผมเคยที่แบบว่าเคยขอให้เป็น3เม็ดเนี่ยจาก2เป็น3เนี่ยน้อยมากเลยครับที่จะโอเคครับมีเหมือนกันแต่น้อยมากครับส่วนใหญ่พอ2เม็ดแล้วเขาจะโอเคแล้วครับว่าเขาดีขึ้นระดับนี้แต่ถ้าให้กินเป็น3เพื่อให้ดีขึ้นอีกนี่เขาไม่ค่อยเอาแล้วครับเขาไม่ค่อยเอาแล้วครับอันนี้เป็นประสบการณ์ที่เชียงใหม่นะครับที่อื่นอาจจะไม่เหมือนกันนะครับทีนี้ก็มีลุ้นว่าพอแอดตัวนี้ไปแล้วก็ลดตัวนี้ไปดีขึ้นไหมอันนี้นัด9เดือนเลยนะครับเพราะว่าบ้านอยู่ไกลนะครับบนดอยนะครับเดี๋ยวเขาลำบากโอ้ดีขึ้นครับเนี่ยดีขึ้นนะฮะดีอิเล็กโทรไลต์ก็ยังดีนะครับนี่ดีคือเรานัดนี่เราก็ต้องดูว่ายามันเกินโควต้าด้วยหรือเปล่านะครับบางทีนะฮะก็แต่ตัวนั้นผมไม่ให้ละนะครับเขาอาจจะมาบ่นว่ามีท้องผูกมีอะไรก็เลยไม่ให้ละก็เลยให้ตัวนี้ตัวเดียวนะครับไปต่อนะครับไปต่อจะได้ไม่เสียเวลานะครับนี่ดีขึ้นอีกครับดีขึ้นอีกดีขึ้นละก็เลยลองหยุดดูมั้งหยุดดูครับจริงๆครับลองหยุดดูครับพอหยุดดูก็มีลุ้นว่าคิดว่าไงว่ามันหยุดแล้วเมื่อกี้เราฟังกันมาว่าถ้าหายจากเดสโมเพซินเวลาหยุดแล้วเนี่ยโอกาสกลับเป็นซ้ำเนี่ยน้อยกว่าครึ่งหรือมากกว่าครึ่งใครว่ามากกว่าครึ่งยกมือขึ้นครับผมสั้นมากเลยนะครับอย่างนี้นะครับก็ไม่เห็นนะครับถือว่าไม่เห็นกันนะครับเอาไว้มาดูว่ามันเป็นไงนะฮะก็เป็นไงนะครับพอรับที่6เดือนมาครับมันก็กลับมาจริงครับกลับมาจริงแต่1ถึง2ครั้งเด็กก็อย่าลืมว่าอายุก็เยอะขึ้นด้วยนะครับเยอะขึ้นด้วยบางทีหายด้วยตัวเองก็มีเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันดีด้วยตัวเองก็มีเหมือนกันนะครับ
ก็ไม่รู้ทำไงก็กลับมาให้ยาต่อแล้วก็ว่ากันต่อไปครับว่ากันต่อไปเคสก็มีจริงๆครับนะฮะก็แต่ก็มีทั้งเคสที่หยุดได้แล้วก็เคสที่ยังให้ต่อครับแล้วก็เคสที่ส่งไปให้ทางคุณหมอเด็กด้วยครับอาจารย์อันนี้ที่มาแชร์กันสั้นๆจะได้เห็นว่าคือเคสนี้มันดูแบบก็ไม่ได้แบบซับซ้อนมากครับอาจารย์จะได้ไม่ต้องไปคิดมากอะไรเงี้ยครับครับอาจารย์ครับโอเคครับทราบทางฟลอร์มีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมไหมครับการใช้ long term desmopressin ในคนไข้สิ่งที่ได้เห็นจากของอาจารย์นั่นคือ side effect ที่ potential จะเกิดนี่มันไม่เกิดนะครับคราวนี้ก็ดูว่า 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์นี่โอเคไหมนะถ้าโอเคก็คงจะหยุดแค่ตรงนั้นแต่ถ้าไม่โอเคนะเขาคงต้องคอนติเนียยาต่อนะหรือหาวิธีการรักษาอื่นเพิ่มหรือจะเพิ่มเบฟมอสจาก5นาทีเป็น10นาทีนะครับอาจจะดีขึ้นนะครับท่านทราบถึงเราก็ใช้มาเยอะพอสมควรนะครับอยากจะให้อาจารย์ใหม่เชิญครับท่านมีแบ่งเป็น2กรณีครับจันถ้าพ่อแม่เบิกได้ก็รัฐบาลจ่ายครับหมายถึงว่าเป็นเบิกได้ครับจันเป็นสิทธิ์เบิกได้ครับจ่ายได้ครับจันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นบัตรทองหรือเป็นประกันสังคมเนี่ยไม่ผ่านต้องเขียนให้ผู้อำนวยการอนุมัติแต่เท่าที่ผมส่งไปให้ผู้อำนวยการอนุมัตินี่ส่วนใหญ่แล้วผู้อำนวยการอนุมัติครับอาจจะสงสารเด็กอาจจะเป็นไปได้ครับจันจะเป็นไปได้จะเป็นไปได้ครับจันครับต่อไปเลยทีนี้ที่เชียงใหม่มีเฉพาะฟอร์มเดียวฮะอาจารย์ยังมีใช่ครับแต่ผมก็มองว่าฟอร์มนี้ก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับก็เด็กก็ใช้ได้ครับแต่ตอนนี้ก็อีกเมลฟอร์มกำลังเข้าครับครับจริงๆอยากให้ที่ฟลอร์ถามหรือว่าอาจจะมีประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนก็ได้นะครับเพราะว่า เราอยากจะได้ยินเสียงจากฟลอร์ครับถ้ายิ้มนี่แปลว่าอยากพูดใช่ไหมครับมีครับอาจารย์ทำเองค่ะอาจารย์เจ้าหน้าที่ของที่หน่วยเนี่ยก็คือมีที่อบรมมี 3-4 คน 3-4 คนแต่ว่ายังไม่ได้ระดับคือยังไม่ดีฟยังเป็นลักษณะการเล่นสร้างสัมพันธ์กับเด็กการเล่นแบบคุยเหมือนเล่นตุ๊กตากับเด็กแต่ยังไม่ได้ถึงระดับไซโคเทอราปีค่ะแต่ว่าก็เก่งขึ้นค่ะเพราะว่าเราจะส่งเขาอบรมกันให้เขารีเฟรชเนี่ยทุกปีค่ะแต่อาจารย์ไม่ต้องส่งมาหานี่นะคะที่เชียงใหม่มีน้องที่อบรมไปแล้วทั้งนักจิตแล้วก็ทั้งหมอจิตเวชเด็กที่เชียงใหม่นะคะศิริราชก็มีแล้วค่ะอาจารย์หนึ่งก็เคยอบรมแล้วตอนนี้นี่เราอบรมแซนเทเทอราปีมาประมาณ4รุ่นรุ่นหนึ่งเนี่ยประมาณสัก60คน64 24จริงๆอบรมไปเป็น200แต่ว่ามีหมอประมาณ1ใน4ก็หมออาจจะที่เคยเรียนไปเนี่ยหมออาจจะสัก50ที่เหลือก็เป็นสหวิชาชีพอะไรกลุ่มที่เป็นที่เกี่ยวกับ medical professional แล้วก็ non medical professional ส่วนใหญ่ก็เป็นพวก art therapist ที่ชอบมาเรียนทราบทางฟลอร์มีความเห็นอะไรเพิ่มเติมหรือมีประสบการณ์จะแลกเปลี่ยนอะไรไหมครับเชิญจัดครับอยากให้อาจารย์ช่วยแลกเปลี่ยนเยอะๆเลยครับค่ะเป็นหมอพัฒนาการนะคะจากโรงพยาบาลแพร่ค่ะก็จริงๆเจอเคสอินโนเวซีเนี่ยไม่เยอะนะคะนานๆเจอทีแต่เวลาให้คำแนะนำแค่ IEE เทอราปีมักจะไม่ค่อยได้ผลแล้วก็ loss follow up อะค่ะแล้วก็ได้ยินเรื่องการได้ใช้ยา DDAVP มานานละแต่ไม่กล้าใช้ดังนั้นเลยอยากขอคำแนะนำอะค่ะถ้าสมมติว่าเราไปเจอ side effect เช่นปวดหัวเยอะแล้วก็เจาะซีรัมอิเล็กโทรไลต์แล้วมันมีไฮโปแนทเราควรจะทำยังไงดีหมายถึงว่าหยุดแล้วก็ไม่สามารถใช้ยาตัวนี้ได้อีกเลยหมายถึงว่าคล้ายๆริทาลิน
ย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราหยุดไปช่วงนึงแล้วค่อยมาสเต็ปอัพขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอยากได้คำแนะนำค่ะอ่ะแล้วครับแต่ดีใจครับอาจารย์มาจากโรงพยาบาลแพร่ครับมาจากโรงพยาบาลเลยนะใช่ค่ะมาจากโรงพยาบาลแพร่ค่ะดีใจผมคนแพร่ครับอาจารย์คนแพร่บดกนะฮะบดกครับจริงๆผมคิดอาจารย์มีประสบการณ์เยอะไหมครับอาจารย์เนี่ยครับคือถ้าเกิดเจออย่างนั้นน่ะต้องกลับมาที่ว่าเขาได้ฟิตกับการกินน้ำคือการใช้ยาไม่ใช่ได้ใช้แต่ยาอาจารย์จะต้องมีองค์ประกอบอื่นนะเช่นเรื่องการ restrict fluid นะคะตั้งแต่ก่อนที่จะรับประทานยาอย่างน้อย1ชั่วโมงแล้วก็ในช่วง8ชั่วโมงนั้นเนี่ยถ้าเกิดเด็กมีพฤติกรรมที่ชอบดื่มน้ำเยอะเนี่ยต้องคุยกันให้แน่นอนก่อนนะทีนี้ถามว่าถ้าสมมติเกิดแล้วอาจารย์เช็คแล้วว่าเกิดจากการที่เขาดื่มน้ำโดยที่ไม่ได้ฟิกอยู่กับโปรโตคอลของเราเนี่ยถ้าทำความเข้าใจให้ดีคิดว่าสามารถกลับไปใช้ได้เพราะว่าจาก data ที่ลองรีวิวดูเนี่ยไซเฟกมันน้อยมากๆเลยนะอาจารย์แต่เขาก็ awareness ว่าจะเกิดกรณีที่ไม่ยอม อยู่กับการคำแนะนำในเรื่องของการกินน้ำกับอีกอันนึงที่ในต่างประเทศจะเจอเยอะก็คือเหมือนให้ไปแล้วไม่ได้ผลนะแต่จริงๆเด็กไม่ได้กินอาจารย์คือให้ยาไปค่ะไม่ได้ผลแต่ไม่ได้กินไม่ได้รับประทานอันนี้ก็อาจจะเป็นพวกทักวัยรุ่นนะก็ต้องระวังนะคือการใช้ยาที่แบบดูเหมือนใช้แล้วเอ๊ะมันไม่ได้ผลเลยมันเพราะอะไรต้องระวังนิดนึงเรื่องของการที่เด็กไม่ได้ adherence กับเทอราปีที่เราให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำอาหารนะจันเด็กสมัยนี้อย่างที่บอกอ่ะดื่มน้ำอัดลมเยอะนะคะแล้วก็ดื่มพวกชาเยอะนะซึ่งอาจจะอันที่เขาไม่ได้ perception ว่านี่คือชากาแฟเพราะมันเป็นชาเขียวมันเป็นเครื่องดื่มที่แม้แต่ในโรงเรียนก็มีนะคะอันนี้ก็ต้องระวังนะแต่คิดว่าไม่น่าถึงขนาดที่ว่าจะไม่ให้อีกยกเว้นว่าอาจารย์คุยแล้วมั่นใจว่าเรื่องน้ำไม่มีปัญหากรณีลักษณะแบบนั้นก็อาจจะเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยกล้าเพราะว่าถ้าเขาพูดความจริงนะว่าเขาไม่ได้กินน้ำจริงแล้วก็ยังเกิดเนี่ยก็แสดงว่าเคสนี้อาจจะเป็นเคสที่เป็นแรกเคสที่อาจจะเจอตัวเองถามว่าตัวเองเคยใช้ก็ยังไม่ได้เคยใช้แบบลองเทอมแบบอาจารย์นะส่วนใหญ่ก็จะใช้เมื่อเด็กจะไปค่ายนะคะเขาก็จะมาถามนะคะแล้วก็เราก็จะให้ไปจริงๆที่ใช้ก็ไม่ได้ทำตามโปรโตคอลของไกด์ไลน์เพราะว่าอย่างถือว่าถ้าจะไปค่ายเนี่ยบางทีเขาก็จะให้ตั้งนานเนี่ย6อาทิตย์ก่อนจะไปค่ายของเราก็ให้อาทิตย์หนึ่งแล้วให้เขาดูว่าหลังจากกินแล้วก็สตริกน้ำอะไรเนี้ยดีขึ้นไหมคือถ้าดีขึ้นก็สามารถไปค่ายได้คือเขาอะจะลองกินก่อนเนาะพอกินแล้ววันนั้นอะแห้งเขาจะตอบตกลงไปค่ายเนาะเราก็คือมีช่วงเวลาที่ทำให้เขาแบบเหมือนแน่ใจเทสยาที่จะให้แต่เวลาอย่างนี้ก็จะเริ่มจาก 2.2 นะจันคือไม่เริ่ม1เพราะว่าเราใช้เป็นช่วงสั้นๆเช่นเขาไปค่าย3วัน2คืนอันนี้ก็จะไปแล้วสังเกตว่าจะติดใจก็จะไปค่ายบ่อยกว่าเดิมแล้วก็จะมาขอแบบเนี้ยซึ่งอันนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายนะจันจริงๆเด็กอยากพ่อแม่อยากกินแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องของราคายาในบ้านเรานะซึ่งจริงๆอินดิเคชันอันนี้ก็มีอยู่ในไกด์ไลน์ของต่างประเทศนะคะคือใช้ในกรณีที่เหมือนกับไปบ้านเพื่อนนะคือฝรั่งเนี่ยเขาจะเน้นให้เด็กเนี่ยมีไซโคโซเชียลดีๆนะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะทำให้เด็กเนี่ยไม่อับอายนะคะงั้นตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งอาจจะมองว่าNE เนี่ยไม่ใช่ปัญหาที่ดูเหมือนจะทำให้เด็กเสียชีวิตหรือมีความพิการนะแต่ในเรื่องของการพัฒนาการทางด้านอารมณ์สังคมเนี่ยมันมีอิมแพคเยอะนะซึ่งในปัจจุบันเนี้ยเราจะเห็นว่าพ่อแม่เนี่ยที่เราเจอว่าไม่เยอะเนี่ยคิดว่ามันเป็นทิปออฟไอซ์เบิร์กนะคือหลายๆครั้งเนี่ยเขาจะไม่บอกเลยว่าลูกเขาปัสสาวะลดที่นอนนะคะแล้วก็ใช้แพมเพิร์สเนี่ยเป็นตัวแก้ปัญหานะเพราะว่าพอใช้แพมเพิร์สแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องทะเลาะ กันนะแต่มันจะมีปัญหาก็คือว่าถ้าเราไม่ได้รับการปรับพฤติกรรมหรือ behavior modification นะคะมันอาจจะทำให้เปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นไปตอนโตเนี่ยมันยังเยอะขึ้นเคยมีเคส
อายุประมาณเกือบจะ18มาขอพบก็ไม่อาจจะเป็นเพราะว่าคนรู้จักมาจากที่อื่นว่ามีคนมาตรวจกับอาจารย์กัญจนามาเพราะว่าอีก2อาทิตย์จะแต่งงานคือไม่อยากให้สามีรู้ว่าที่สามีรู้แล้วว่าตัวเองปัสสาวะรดที่นอนงั้นจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาปัสสาวะรดที่นอนอาจจะมีอยู่ในของคนไทยไม่น้อยเลยเนาะแต่ว่ามันไม่ได้มีอิมแพคกับเขาอะแล้วพ่อแม่เขาก็ไม่ได้มีปัญหาแต่มันเริ่มมีอิมแพคเมื่อต้องมีบุคคลที่3ที่ไม่ใช่คนในครอบครัวเขารู้นะตรงนั้นตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีเดสโมเพลซินก็บอกไปตรงๆว่ามันไม่มีวันหายภายใน2อาทิตย์นะขนาดเด็กที่เป็นวัยรุ่นมาเนี่ยอาจจะใช้ตัวเนี้ย behavior therapy ใช้อะไรต่ออะไรเนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็ต้องครึ่งปีนะถึงจะเห็นว่ามันดีขึ้น อย่างชัดเจนถึงแม้จะไม่หาย 100% นะคะแต่คิดว่าถ้าเกิดมียาพวกเนี้ยเข้ามาเนี่ยมันจะช่วยได้มากขึ้นหรือแม้แต่อาลามที่อาจารย์อุ้ยพูดว่ามันง่ายขึ้นในการที่จะหาเครื่องมือนะทีนี้เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าประเทศไทยเนี่ยในสังคมไทยเนี่ยอะไรจะเหมาะเราอาจจะต้องมาวิเคราะห์ในเรื่องของ family อะว่าใน family ของเราเนี่ยถ้าเราไป recommend alarm มันจะเหมาะหรือไม่เหมาะหรือเราอาจจะต้องทำเป็นช้อยสองอันให้เลือกว่าให้เราสัมภาษณ์เอาว่าอันไหนที่จะเหมาะกับเขานะค่ะครับก็ขออาจารย์คุณนิดนึงพอดีผมรับผิดชอบเซสชั่นนี้เดี๋ยวไม่พูดเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่ทำหน้าที่เรื่องยาโดยตรงคืออย่างอาจารย์ขุนต้องยืนใช่ไหมอาจารย์ติ๊กต้องยืนแต่อยากถามอาจารย์ติ๊กถ้าอันนั้นแต่งไปแล้วเขาหย่าไหมครับ ไม่หย่าเนาะเพราะว่าก็จะไปฉีดรถที่นอนตอนไปนอนด้วยกันหลังแต่งแล้วไม่เป็นไร อาจารย์ขุนคือตอนผมเริ่มยาผมก็กังวลเหมือนกันเพราะว่าเราก็รู้ว่า side effect เพราะเราไปใช้กับคนไข้ DI มาตลอดชีวิตที่ training ของ pediatricsเราก็กังวลในการใช้ยาและรูปแบบที่เป็น nasal spray เราใช้มาตลอดใช่ไหมครับแต่ว่าพอฟอร์มแท็บเล็ตมาผมก็ว่าเอ๊ะมันก็เพิ่งมา practice กับใช้แท็บเล็ตเพราะนั้นผมเชื่อว่าทุกคนกลัวอยู่แล้วเพราะนั้นก็ผมก็ทำแบบอาจารย์ขุนเพราะว่านั่งนึกว่าrecommend เขียนไว้แต่สิ่งที่ผมได้อย่างก็คือว่าเขาฝึกในการที่จะ behave อย่างที่เราบอกให้เขาทำอ่ะเช่นเขาจะต้องงดน้ำก่อนที่จะเข้านอนใช่ไหมครับกี่ชั่วโมงแล้วก็ช่วงกลางคืนมันเหมือนมันพีเรียดที่เข้ารันอินพีเรียดแล้วก็เราก็เลยผมก็เลยไม่กล้าที่จะใช้ฟูลโดสแอดอินิเชียลที่เขาเรคคอมเมนด์ซึ่งเชื่อว่าพอฟูลโดสที่ 0.2 เนี่ยคิดว่ามันจะเอฟเฟกต์โดยคนส่วนใหญ่ก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าประเด็นว่าเราต้องบอกในลิสต์ว่าเอ๊ะต้องงดน้ำนี่แล้วก็1ชั่วโมงไม่8ชั่วโมงเพราะว่าดูเรชั่นแอคชั่นประมาณนั้นแต่เท่าที่สั่งมาตั้งแต่อดีตการถึงปัจจุบันไม่มีใครมาด่าผมว่าลูกไม่ว่าเป็นไรก็แต่ว่าไป step wise up เนี่ยเขาสามารถ step wise ได้เพิ่มขึ้นอย่างสมมติว่าจุด1ผมสั่งเม็ดจุด1มีจุด1 available ใช่ไหมแล้วเขาก็ไป step up อีกเม็ดหนึ่ง on top แล้วเขาก็ adjust เองเพราะว่าบางทีมันก็เดินทางมันลำบากไปมาก็ให้เขาสามารถ adjust dose แล้วก็มาคุยให้ฟังถ้าอาจารย์มีสามารถจะโซเชียลเน็ตเวิร์คคุยกับครอบครัวได้ก็อาจจะทำให้ตัวเองอุ่นใจมากขึ้นก็นิดหนึ่งครับก็โดยส่วนตัวถ้าพูดถึงประสบการณ์การใช้ก็ใช้เดสโมเพซินมาพอสมควรโดยเฉพาะผู้ใหญ่นี่ใช้มาค่อนข้างเยอะแล้วก็อย่างที่บอกไซฟิกเนี่ยโอกาสเกิดสูงกว่าแล้วก็เวลาจะสเต็ปโดสของผู้ใหญ่บางทีหรือจะเริ่มโดสแรกบางทียังกลัวเลยครับยังครึ่งเม็ดเลยครับนะฮะแล้วก็พอจะเพิ่มก็เพิ่มเม็ดครึ่งก็มีนะฮะในผู้ใหญ่เนี่ยซึ่งไม่รู้จริงๆครึ่งเม็ดนี่มันต่างประเทศไม่มีนะครับแต่ว่าด้วยความกลัวด้วยความแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยพอให้ไปแล้วก่อนให้ต้องเจาะอิเล็กโทรไลต์หลังให้เนี่ยต้องนัดมาเช็คอิเล็กโทรไลต์ภายใน1 สัปดาห์ทุกคนเป็นเดอะมาสเลยนะครับแต่ว่าในเด็กเนี่ยบอกเลยก่อนให้ไม่ต้องในอันนี้หมายถึงต่างประเทศนะครับก่อนให้ไม่ต้องหลังให้ก็ไม่ต้องเช็คด้วยนะฮะหลังให้ก็ไม่ต้องเช็คด้วยเพื่อเพราะว่าเขาว่าโอกาสที่เกิดน้อยมากแต่นี่ซึ่งที่ผมให้เนี่ยพอดีผมก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นโมโนกับนอนโมโนในกลุ่มที่เป็นนอนโมโนผมก็จะคอมไบกับพวกที่เป็น CAC ด้วยแล้วก็พวกแอนตี้มัสคลินิกด้วยก็ไม่ค่อยเจอไซด์เอฟเฟคนะครับไม่ค่อยเจอไซด์เอฟเฟคแล้วก็ตอนนี้ก็มีทำวิจัยด้วยทำวิจัยให้ตัวของเมลในกลุ่มที่เป็นนอนโมโนทำตอนนี้เฮลโลเข้ามาประมาณสัก20 กว่าลายก็ยังไม่มีพบว่าใคร
มีอันนี้เจาะอิเล็กโทรไลต์จริงทุกคนนะครับทั้งก่อนและหลังก็ยังไม่พบว่าใครมีอิเล็กโทรไลต์แอบนอร์มอลนะครับอันนี้ก็เลยอันนี้เป็นประสบการณ์ว่าที่ใช้มันก็ไม่ค่อยเจอปัญหาแต่ที่เจอปัญหามากกว่าคือ1ใช้แล้วดีขึ้นแต่จะใช้ต่อไม่มีตังค์นะครับไม่มีตังค์หมดโครงการวิจัยจะเอาต่อไม่มีตังค์แล้วนะครับเรื่องที่2ให้ไปเจอผู้ในการอนุมัติก็จริงมีแนวโน้มว่าอนุมัติก็จริงแต่ไม่อยากไปเสียเวลารอผู้ในการ2ชั่วโมงนะครับคือปัญหาอย่างนั้นจะเจอบ่อยกว่าครับบ่อยกว่ามากกว่าที่จะเจอไซด์เอฟเฟคจากยาครับผมเดี๋ยวนิดนึงนะครับเพราะว่า อย่างที่ว่า duration action มันอยู่ period กลางคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าเขาจะมาวิสิตตอนที่มาที่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเรื่องจะไม่โดน detect ที่โรงพยาบาลสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นก็อาจจะ borderline แต่ว่า event ที่จะเกิดก็คือเติดก่อนนั้นที่เขากินน้ำตอนกลางคืนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังคิดว่าการเจาะ electrolyte ตอนมาวิสิตอาจจะไม่ detect เจอไม่อาจจะไม่ช่วยแล้วทำให้เด็กอาจจะเกรงครับคงในคอมเมนต์ในแง่ของทฤษฎีว่าไซด์เอฟเฟกต์อันนี้มันเกิดมากน้อยขนาดไหนนะฮะเอาในเด็กแล้วกันนะครับเนื่องจากเด็กเนี่ย concentrating abilities เราค่อนข้างจะดีเมื่อไหร่เราใช้ยาตัวนี้ไปแล้วเนี่ยแน่นอนว่าปัสสาวะเข้มข้นขึ้นแน่นอนสิ่งสำคัญที่มันจะคอนเซิร์นคือกินน้ำเยอะไหมเมื่อไหร่กินยาตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยโดยแอคชั่นของมันเนี่ยโซเดียมจะดรอปนิดหน่อยนั้นความกระหายน้ำมันน้อยลงโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่าออสโมนมันลดลงโอกาสจะกินน้ำมากๆแล้วเกิดปัญหามันต้องเป็นเด็กเป็นโรคประสาทมีนะเจอนะครับพวกที่เป็น nocturnal polydipsia อันนี้ก็จะเป็นโรคซึ่งออกไปทางจิตเวชแล้วล่ะโอกาสจะมาเจอพวกเราเนี่ยมันจะน้อยมากเลยนะครับกินน้ำทั้งวันทั้งคืนคนนี้ยังพันธมหาเราโซเดียมมันก็ต่ำตั้งแต่ต้นแต่มันเดินมาเลยนะครับโซเดียม120เดินมาสบายมากเลยนี่เป็นอีกแคททิกอรีนึงซึ่งปกติแล้วมันไม่ใช่โมโนซิมโทมาติกที่เราจะเจอกันอยู่นะฮะไม่ค่อยต้องห่วงนะครับคนสูงอายุจะเรียนอาจารย์ก็ไม่ค่อยต้องห่วงเหมือนกันเพราะว่าคอนเซนเทรตยูรินไม่ค่อยได้ยาออกฤทธิ์ไม่ค่อยดีอาจารย์มันสู้เด็กไม่ได้นะอาจารย์ยิ่งแก่ๆอาจารย์เจออายุ6 70ทานเนี่ยโอกาสน้อยแล้วกลางคืนจะตื่นมากินน้ำมากๆยกเว้นว่าเจอลูกหลานบังคับหรือว่าเคยชินอยากจะกินมากๆเพราะโดยธรรมชาติเมื่อไหร่ออสโมมันดรอปลงเนี่ยเทอร์เซนเตอร์มันถูกกดนั้นศูนย์กระหายน้ำถูกกดนะคนไข้ไม่ค่อยได้กินน้ำเท่าไหร่งั้นปัญหาไซด์เอฟเฟคเลยไม่ค่อยจะเจอเท่าไหร่นะครับอาจารย์ก็เป็นประเด็นน่าสนใจนะครับว่าจะเจาะหรือเปล่าไทมิ่งเจาะเป็นยังไงนะฮะดูเทนแอคชั่นมันก็ประมาณนั้นจริงๆเพราะว่ามันเป็นฮอร์โมนซึ่งออกฤทธิ์ประมาณเท่านี้แต่เจาะแล้วถ้ามันปกติเดี๋ยวเราก็สบายใจถ้าพูดตรงๆนะครับอาจจะสกรีนนิ่งดูเป็นระยะก็เจาะตอนเช้าใช่ไหมคนไข้มาหาอาจารย์ถึงโรงพยาบาลเช้าก็เจาะเช้าผลก็เจอสายๆก็สามารถจะอย่างน้อยก็ดูว่าณวันนั้นที่ดูเนี่ยโอเคนะอาจารย์แล้วคงถามประวัติเรื่องกินน้ำกลางคืนถ้าไม่ใช่คนไข้ประสาทนี่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรไม่ทราบทางฟลอร์มีอะไรไหมครับเพราะเราก็ใช้เวลา Q&A มาจริงๆหมดแล้วล่ะก่อนจะจบขออนุญาตอย่างนี้นะครับสมัยเป็นเฟลโลเมื่ออดีตการนะศาสตร์ของปัสสาวะลดที่นอนเนี่ยเป็นศาสตร์ลึกลับเราไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เลยนะครับถ้าเราไปเปิด Nelson Textbook Pediatrics เนี่ยเขียนไว้พารากราฟเดียว Nocturnal Enuresis ในบท Behavioral Problems นะครับแล้วก็พูดถึงอิมิปรามีนแล้วก็จบอยู่แค่นั้นเลยไม่พูดอะไรต่อแล้วนะครับก็ดำมืดเหมือนกันก็อิมิปรามีนกันมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะครับในระยะช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยความรู้เรื่องนี้มันเยอะขึ้นแล้วก็ approach ที่เป็น scientific มากขึ้นเริ่มมีไกด์ไลน์เวลาอ่านอย่าเพิ่งไปท้อแท้กับมันนะครับมันดูรายละเอียดยุบยับพอสมควรเลยนะฮะสิ่งสำคัญที่ต้องแยกให้ได้คือฉี่เยอะกลางคืนหรือเปล่าอันนี้สำคัญมากเลยนะครับฉี่เยอะกลางคืนไหมถ้าฉี่น้อย approach อีกแบบนึงฉี่เยอะที่เยอะเนี่ยเป็นเกลือหรือเป็นน้ำนะมันก็จะง่ายขึ้นนะครับแทนที่จะให้ยาตัวเดียว for all disease คงไม่ใช่ Moist Alarm ก็ไม่ใช่คำตอบของทุกอันนะก็ค่อยๆดูนะครับไกด์ไลน์คงมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วพวกกลุ่ม Nest เราจะพยายามที่จะ develop ไกด์ไลน์กลางๆที่จะใช้ได้ในเมืองไทยนะครับอยู่บนเขานะก็สามารถจะต้องใช้ได้นะครับนานๆลงมาทีนึงหรืออยู่บนที่ลากก็คงจะต้องใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่ทราบอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมมั้ยฮะก็ที่สำคัญเลยนะฮะอีกอย่างนะครับก่อนที่เราจะมาถึงช่วงสุดท้ายที่เราไม่อยากให้ถึงเนาะก็คือการปิดงานใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าอาจารย์ลองสังเกตดูในตรงกระดาษที่แจกมันจะมีเรื่องของmeeting evaluation นะครับก็ฝากท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับก่อนที่จะ
ก้าวเดินออกไปจากห้องนี้นะครับก็จะลอง QR นิดนึงแล้วก็ลองทำนิดนึงนะครับก็จะได้เราจะได้รู้ว่าวันนี้ที่เราจัดประชุมไปเนี่ยอาจารย์รู้สึกยังไงนะครับแล้วก็อยากจะให้เราเนี่ยปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมอะไรหรือพัฒนาอะไรเพราะว่าเราในทีมของNEST นะครับย่อมจากอะไรนะครับ National Enusit School of Thailand นะครับซึ่งก็จะน่าใกล้ๆจะเป็นองค์กรถูกกฎหมายในไม่เร็วในเร็วๆนี้นะฮะในไม่เร็วนะในเร็วๆนี้นะครับเราก็แพลนว่าเราจะต้องมีงานต่อไปแน่อย่างน้อยก็ต้องมีการเรียนรู้กันปีละครั้งอย่างนี้นะครับแล้วก็อาจจะพัฒนามากขึ้นมีเรื่องของวิจัยมีเรื่องอย่าเพิ่งง่วงนอนนะครับก็มีเรื่องวิจัยมีเรื่องอะไรมาคุยกันมากขึ้นน่าจะเปลี่ยนรูปแบบในปีต่อๆไปนะครับมันความเห็นของอาจารย์ทุกท่านเนี่ยจะมีความหมายกับพวกเรามากนะครับแล้วก็เราก็แพลนว่าจะคุยกันเรื่องไกด์ไลน์ของเหมาะกับของคนไทยใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็จะขาดไม่ได้เลยนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณทางบริษัทเฟอร์ลิงและทีมงานทุกท่านนะครับนะฮะที่ให้การสนับสนุนให้งานนี้เกิดขึ้นได้นะครับทั้งการประชุมทุกๆครั้งของกลุ่มเนสนะครับแล้วก็การประชุมครั้งนี้ด้วยนะฮะประสบความสำเร็จอย่างงดงามนะครับซึ่งผมว่าไม่มีทิฏฐินะฮะเกิน 100% ครับก็ตบมือให้กับทีมงานด้วยนะครับครับ